ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Minecraft Java Edition เวอร์ชั่น 1.16 Nether Update Snapshot ตัว 20W12A แต่วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวการอัปเดตทั่วไปอย่างเช่นหินบาซอที่เผาแล้วได้เวอร์ชั่นสมูทหรือบนมิวใช้ปลูกหญ้าบนไนเลียมได้หรือนกแก้วเรียนเสียงมอนสเตอร์น้อยลงหรือเรื่องที่พิกลินสามารถซ้อน3บนหลังของตัวลูกฮอกลินหรือแร่ทองในเนเธอร์ให้นักเก็ตแทนที่เป็นบล็อกหรือเรื่องบล็อกแองเกอร์บล็อกสมองที่ใช้เป็นจุดเกิดใหม่ในเนเธอร์พวกนั้นหรอกครับวันนี้ผมมีปัญหาระดับโลกที่เราจะต้องมาคุยกันนั่นก็คือฟิชชิงฟาร์มต่อไปนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Snapshot ตัวนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยครับเดิมทีแล้วเนี่ยนี่จะเป็นฟาร์มตกปลาเนาะทั่วไปที่เราเคยใช้งานกันได้นี่ก็อีกโมเดลนึงนะครับโดยปกติเราก็อย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นของ Rock M77 นะครับก็โมเดลนี้ก็คือทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะตกปลาได้มานะครับแล้วก็ของจะไปอยู่ในกล่องแต่ผม FK มานานน้องๆสังเกตเลยไหมไม่มีของอย่างอื่นนอกจากปลาเลยครับรวมถึงแบบนี้ด้วยอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมดีไซน์นะก็มีแต่ปลาเหมือนกันนะครับมันเปลี่ยนวิธีการได้ของนะฮะจะสังเกตว่าพวกหนังสือเอนชานพวกเป็ดตกปลาเอนชานธนูเอนชานไม่ได้จากฟาร์มพวกนี้เลยนะครับผมเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนเงื่อนไขในการได้ของเขาเรียกว่าเป็น treasure loot นะครับผมจากการตกปลาใหม่นะฮะบล็อกพวกนี้เล็กๆเงี้ยไม่มีทางที่จะได้ของ treasure loot อีกต่อไปในการที่เราจะตกปลาได้พวก treasure loot เราจะต้องตกปลาในบล็อกน้ำขนาด5คูณ3คูณ5ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ต้องเป็นน้ำเปล่าๆจะดีที่สุดเนาะไม่มีอะไรมาขวางนะครับก็ถึงจะสามารถมีโอกาสได้ตัวพวกหนังสือ enchant อะไรพวกนี้ treasure loot นั่นเองนะครับผมก็ได้มีการปรับไปทำให้การตกปลาจาก fishing farm พวกเนี้ยไม่ได้หนังสือเอนชานต์อีกต่อไปแล้วนะครับจะได้เป็นพวกปลาอย่างเดียวเนาะอ๋อแต่ว่า XP จากการตกปลาก็ยังได้อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นใครหวัง XP ก็ยังใช้ฟาร์มตกปลาได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ได้ปลาเหมือนเดิมด้วยแต่มนุษยชาติก็ยังไม่หมดหวังขนาดนั้นครับเมื่อทีมไซคราฟนะครับผมทีมสุดยอดคอมมานด์และเลสโตนและอื่นๆอีกมากมายของ Minecraft นะครับก็ได้ไปงัดแงะโค้ดของเกม Minecraft ในเวอร์ชันนี้ออกมาแล้วพบว่ามันสามารถทำได้ครับนั่นก็คือเขาก็สร้างเป็นฟาร์มตกปลาแบบใหม่นะฮะโดยอาศัยกลไกอยู่ประมาณ 2-3 อย่างครับนั่นก็คืออย่างแรกเลยคืออีโตเนียนทามเมอร์นะครับผมอีโตเนียนพิสตันทามเมอร์นะครับแล้วก็มีเลสโตนออกมาเข้าทางนี้นะครับก็จะเป็นเพาส์เล็กน้อยออกมาหาตัวแท็บดอนะแล้วก็จะมีฮอปเปอร์อยู่ด้านล่างวิธีการใช้ก็คือเรามายืนตรงแท่นตรงนี้นะครับผมพอยืนตรงนี้ปุ๊บนะแล้วเราก็เล็งไปที่ป้ายด้านล่างนี้นะครับกดคลิกขวาค้างเอาไว้สักพักนึงเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวแท็บดอมันโผล่มานะครับและผมอยากให้ทุกคนเห็นของที่อยู่ด้านล่างมากเลยเพราะว่าผมมองไม่เห็นเองผมต้องยืนยังไงให้เห็นเนี่ยสมมุติอย่างนี้เนาะก็คลิกขวาค้างเอาไว้เลยครับที่ป้ายนะฮะแล้วเดี๋ยวสักพักนึงครับดอมันก็จะปิดลงมาครับทำให้เบ็ดตกปลามันทำงานแล้วมันก็จุ่มลงไปในน้ำหลังจากนั้นสักพักนึงเนี่ยมันก็จะมีของเข้ามานั่นเองนะว้าวสุดยอดไปเลยแต่ของนั้นจะไม่ได้เข้าตัวเรานะครับมันต้องไม่เข้าตัวเรามันต้องตกลงมาอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็มาอยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบนี้กันนั่นเองนะครับก็ขั้นแรกเลยเราต้องหาพื้นที่น้ำนะฮะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือ5คูณ3คูณ5นะครับแต่ในที่นี้เราควรจะหาให้ใหญ่กว่านั้นค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแล้วเราก็เล็งตรงบริเวณตรงกลางน้ำเอาไว้นะครับที่มีความกว้างจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็วางบล็อกขึ้นมาครับผมให้สูงเหนือน้ำประมาณ1 2 3อย่างนี้นะครับ4 5 6 7นะครับผมแล้วทุบ3บล็อกล่างทิ้งไปเลยพอเราจะไม่ได้ใช้ปึ๊บวางไอ้ตัวทรัพดอไอรอนทรัพดอ1อันตรงนี้นะครับจากนั้น1 2 3 4เนาะแล้วก็ทุบตรงกลาง3อันออกนะครับ
แปะป้ายทรายเข้าไปอย่างนี้นะฮะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็สเต็ปเข้ามาอย่างนี้อีกหนึ่งอันด้านบนตรงนี้เราจะแปะทรับดออีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นการยืนในลักษณะประมาณนี้เนาะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวบล็อกนะครับตรงนี้ต้องขออนุญาตเปลี่ยนมาใช้เป็นบล็อกทึบนะผมจะต้องบอกไว้ก่อนเนี่ยคุณจะต้องเป็นบล็อกกระจกเท่านั้นทีนี้จะใช้พอผมบอกใช้บล็อกทึบคือหินอะไรก็ได้ไม้อะไรก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยมันต้องติดเรดสโตนได้นะครับเพราะถ้าเข้าใจไม่ผิดคือไอพวกกระจกเนี่ยมันไม่นำกระแสนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้เป็นเรดสโตนนะครับจากนั้นแล้วเราก็แบบนี้ติดตัวรีพีเตอร์สักสองทิกสองทิกเนาะโอเคแล้วก็แมปจมน้ำแล้วเสร็จแล้วก็มาทำตัวฮอปเปอร์คล็อกทามเมอร์อีโตเนียนอะไรสักอย่างหนึ่งคือคนทำก็ชื่ออีโตนะครับผมก็เลยเรียกกันว่าอีโตเนียนนะฮะก็ปึ๊บอย่างนี้มานะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นฮอปเปอร์หันชนกันนะครับเดี๋ยวสิผมต้องกดชิปไงโอเคหันชนกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็คอมเพอเรเตอร์หันออกมาทิ่มที่บล็อกอีกบล็อกหนึ่งซึ่งบล็อกตรงนี้เราก็จะมีตัวเลสโตนดัสนี่นะฮะวางอย่างนี้นะครับสองบล็อกล่างนี่ทุบได้นะครับต่อมาคือมีเลสโตนบล็อกหนึ่งชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาขออนุญาตเป็นสติ๊กกี้พิสตันนะครับหันเข้ามาหาเลสโตนตรงนี้นะโอเคจากนั้นแล้วเนี่ยหยิบของมาสัก10ชิ้นนะครับ1 2 3 4 5 6จึ๊กๆอย่างนี้นะแล้วก็โยนใส่ลงไปให้มันทำงานนะครับวงจรก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ตรงส่วนของการเก็บของเนี่ยพอเราตกปลาเนี่ยครับเรายืนตกปลาอย่างนี้ใช่ป่ะของที่ได้มันจะพุ่งมาหาเราปุ๊บแต่ว่ามันจะไม่เข้าตัวเรานะครับมันจะต้องไม่เข้าตัวเรามันจะต้องลงไปหาฮอปเปอร์ด้านล่างซึ่งเราก็จะต้องดำน้ำลงมาแล้วก็เล็งประมาณนี้นะครับตรงที่มีไอตัวทรับดอร์นะก็ทุบไป1 2 3 4 5จะไปไหนก็ได้ไกลแค่ไหนก็ได้นะครับผมที่น้องจะวางกล่องเอาไว้เนาะสมมุติว่าวางกล่องไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ผมก็ต้องไปขอยืมกล่องกึ๊บกดเมาส์กลางนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยใช้นะฮะอย่างนี้นะครับให้ของมันเข้าไปในกล่องนี้โอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปหาเบ็ดตกปลามานะครับถ้าเกิดจะให้แฟนซีนิดนึงก็เนี่ยติดสวิตช์เอาไว้นะครับจะได้แบบปิดเปิดวงจรนะครับถ้าเกิดว่ามันติดอย่างนี้ค้างไว้ไอตัวทามเมอร์เนี่ยวงจรนาฬิกาตรงนี้มันจะไม่ทำงานนะครับก็เปิดอีกทีนึงเพื่อให้มันทำงานนี่ไม่ใช่วิธีการตกปลาที่ดีที่สุดแต่นี่คือวิธีการตกปลาที่ทำให้เราได้เทเชอร์รูทเพราะฉะนั้นแล้วมันจะได้ช้ากว่าเดิมแน่นอนแต่ว่าได้เทเชอร์รูทมีโอกาสได้เทเชอร์รูทจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องวางของให้มันเต็มตัวด้วยนะครับหาบล็อกอะไรก็ได้มาให้มันเต็มตัวเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พวกของที่ได้จากการตกปลาเข้าตัวนะครับผมยังไงก็ตามนะครับฟาร์มตกปลานั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกม Minecraft เท่านั้นนะครับคอหลักของเกมเนี่ยยังเป็นเรื่องการหาเหมืองขุดแร่สร้างสิ่งก่อสร้างสวยงามต่างๆประจนไปพร้อมกันกับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าFishing Farm เนี่ยจะถูกทางโมแจงซึ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบอะไรก็ตามที่เป็นฟาร์มมากๆเลยนะฮะตัดทิ้งไปนะครับก็อย่าลืมว่าเกมนี้ก็ยังมีส่วนอื่นให้เราได้เล่นกันอยู่นะครับการ AFK ตกปลาเนี่ยมันเป็นแค่การเสริมให้เราได้มีของเพิ่มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับผมก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตามเนาะครับผมก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้ให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ